เราไม่ได้รับรู้ถึงธรรมชาติผ่านตาแต่เรารับรู้ได้ผ่านใจธรรมชาติยังคงอยู่อย่างนั้นเสมอแต่มันไม่เคยเหมือนเดิมการผจญภัยไม่ใช่เรื่องภายนอกแต่มันเกิดขึ้นภายในใจของเราฟังเสียงของสายน้ำดูดีครับความในใจเราอยู่ตรงนั้นสวัสดี The People ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชงกทัวร์ไลน์ครับผมครับผมวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปสัมผัสเส้นทางใหม่ๆครับด้านหลังภูทับเบิกเราลงไปที่ด่านซ้ายครับผ่านเส้นทางหลังภูทับเบิกผ่านมาทางเดิมนะครับจากคลิปที่แล้วเราขึ้นภูทับเบิกเส้นทางหลักนะครับใครจะไปพักไปผ่อนอะไรก่อนก็ได้ทล2331ณจุดชมวิวภูทับเบิกเลื่อนไปเรื่อยๆครับผ่านหมู่บ้านภูทับเบิกไปวัดป่าภูทับเบิกครับเราวิ่งมาสักครู่หนึ่งไม่กี่กิโลประมาณ10กว่ากิโลนะครับก็จุดที่แอดมินจอดท้ายคลิปนี้แหละครับก็คือจุดตัดนะระหว่างเลยกับเพชรบูรณ์ครับเราไปเรื่อยๆจะเจอ3แยกนะครับทางซ้ายก็คือบ้านหมันขาวป้ายล้มระเนระนาดอยู่นะเดี๋ยวแอดมินถ่ายให้ดูเราออกขวานะครับไปอีก10กว่ากิโลเมตรก็จะเจอบ้านหมากแข้งนะครับแล้วก็ตรงนี้มีบ้านนาสะอุ้งนะครับประมาณนั้นวิ่งมาเรื่อยๆจะเห็นว่าเขตผาแดนเลยเพชรบูรณ์ก็อยู่แถวเรานะครับคลิปนี้จะพาทุกท่านบายบายนะครับอยู่แค่ตรงนี้ถ้าเลยตรงขึ้นไปเส้นเมื่อแอดมินวงเมื่อสักครู่ก็ไปภูลำโลได้นะครับแต่เราออกขวาเพื่อจะไปทะลุทางลงแผ่นดินหมายเลข21นะครับแอดมินจะไปน้ำหนาวต่อนะเดี๋ยวคอยดูชมกันต่อไปคลิปนี้เราเริ่มจากลงจากจุดชมวิวภูทับเบิกนะครับ1768เมตรจากระดับน้ำทะเลลงมาเลี้ยวขวาถ้าซ้ายก็ออกไป2331ครับไปเส้นทางหลักใครจะไปเที่ยวเขาค้อเพชรบูรณ์ต่อกับซ้ายไปด้วยครับเด้อ wow. เราขวามาก็ชมวิวทิวทัศน์รีสอร์ทมากมายนะครับเยอะแยะเลยวิวก็สวยครับเดี๋ยวรื้อเดี๋ยวสร้างนะครับตามเหตุและปัจจัยเราไม่ว่ากันเรานักท่องเที่ยวนะครับเราเป็นผู้ผ่านทางพาทุกท่านมาสัมผัสเส้นทางใหม่ๆเส้นทางสวยๆธรรมชาติไม่ได้อยู่ไกลครับอยู่ในใจเรานั่นเองความทุกข์ไม่ได้อยู่ไกลครับอยู่ในใจเรานี่เองนะครับละนันทิจิตหลุดพ้นนะครับอย่าผูกจิตติดกับอารมณ์อะไรเพลินๆนานมากไปครับให้ละแล้วออกมาสัมผัสลื่นเลงตามกาลสมัยครับเราวิ่งอยู่บนหมู่บ้านภูทับเบิกสักระยะหนึ่งนะครับประมาณ5กิโลเมตรจนทะลุออกไปด้านหลังทางโซนวัดป่านะครับที่นี่ก็จะเป็นถนนวิ่งบนสันเขาขวาก็จุดชมวิวซ้ายก็จะอีกโซนหนึ่งนะครับโซนนี้อยู่ในเขตตำบลน่าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นวังบานนะอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆปรื๊ดๆนะครับพี่โพครับเรากำลังเดินทางมาทางทิศทางวัดป่าภูทับเบิกนะครับอยู่ในอำเภอหล่มเก่านี่แหละกำลังจะไปเขาพระนะครับแล้วก็ไปทะลุด่านซ้ายนะครับจังหวัดเลยก็คือข้ามเขตสันปันน้ำนะครับไปฝั่งจังหวัดเลยก็เป็นถนนเส้นทางขึ้นภูทับเบิกอีกเส้นหนึ่งที่จะไปรีวิวแบบฟูลรีวิวให้ระยะทางไปถึงทล21นะครับก็รวมๆตีแค่25กิโลถึง30โลแต่ออฟโรดจริงๆ10ประมาณ10กิโลเมตรครับจะเป็นยังไงก็คือเลยหมู่บ้านทับเบิกมานะครับมาทางวัดป่าภูทับเบิกแล้วก็มาถึงแยกที่จะขึ้นวัดภูทับเบิกขวาใช่ไหมครับเราตรงตอนนี้ยังอยู่ในโซนบ้านภูทับเบิกอยู่นะครับตำบลวังบานอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมวันนี้ไม่มีฝนน่าจะทำเวลาได้ดีเออครับนี่นะขวาเนี่ยคือวัดป่าภูทับเบิกถนนบ้านทับเบิกบ้านนาสะอุ้งป้ายเป้าหมายต่อไปของเราก็คือเขาพระกับบ้านนาสะอุ้งโอ้ยถนนเนาะถ้าเกรงว่าจะหลงจะอะไรนะครับให้สังเกตเจดีย์หรือสถูปสูงๆนะครับม
มีจริงๆของวัดป่าภูทะเบิกจะเป็นแนวอยู่นะครับตัวเพ่งนะครับได้แล้วก็ออกไอ้บ้านเก็ดน้อยได้แต่ตอนนี้เขาปิดนะครับป่าไม้ปิดเขาแหมแล้วขวางลำเลยแถวนี้แหละจำได้แล้วจำได้แล้วเพราะผมเห็นรูปอยู่เคยเห็นลงนะซ้ายไม่เอานะทำท่าถนนดีกว่าโอเคดีๆก็มีเส้นนั้นครับเราจะวิ่งเรียบเลาะไหลเขาหรือล่องเหวไปเรื่อยๆนะครับบางจุดมีเทคอนกรีตบ้างบางจุดก็ล่องลึกเอาง่ายๆที่แอดมินบอกว่าออฟโรด10กิโลอีก10กิโลนี่คือออฟโรดล้วนๆนะครับและมีกึ่งออฟโรดบ้างนะครับอีกประมาณ5กิโลเส้นนี้ได้เรื่องนะครับถ้ามีฝนตกมีอะไรต่างๆน่าจะใช้เวลาเป็นวันบางทีอาจจะต้องขึ้นไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับให้ระมัดระวังนะเพราะว่าเป็นดินหนังหมูทั้งเส้นแล้วก็ชันนะครับแล้วก็อยู่ริมเหวหรือจอดรอเราก็ไม่รู้ไอ้คันนี้เห็นอยู่ในคลิปหลายคลิปแล้วโอ้หน้ามันเอาซะหน่อยไหมเนี่ยแน่ไปเล่นซะหน่อยไปเล่นซะหน่อยขวานี่น่ากลัวเลยนะลงไปเนี่ยจนขอบมูลไปนี่ตับจะมีจุดชมวิวนะครับริมเหวเรื่อยๆมองดีๆนะครับข้างๆเนี่ยตรงขี้โคลนที่เราปั่นกันเนี่ยก็คือเหวเลยนะครับพลาดก็คือล่วงเลยนะก็คือถ้ามีฝนตกเนี่ยนะครับอันตรายมากๆนะฮะแต่ถ้ามีฝนสักเล็กน้อยพอไม่มีฝุ่นนะครับหรือฝนตกหยุดไปแล้วประมาณ 3-4 ชั่วโมงโอ้โหฟินนะครับแต่ฝนตกแรกๆสักครึ่งชั่วโมงก็ไม่รอดนะครับให้เลยไปสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงไปแล้วนะครับให้ดินเซตตัวก่อนเพราะว่าเป็นภูเขาที่สูงแดดแรงแห้งเนี่ยนะครับดินจะเซตตัวเร็วนะครับก็จะปั่นพอประมาณแต่ถ้าระหว่างกลางสายฝนแล้วแนะนำให้จอดพักก่อนอันตรายมากๆครับแล้วก็จริงๆจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือด้านหลังนู้นนะครับภูทับเบิกถ้าเราไปไม่ถึงอะไรจริงๆจอดพักได้ครับถ้ามีฝนนะครับไม่หมูนะครับหนังหมูทั้งเส้นเลยแล้วก็ดีหน่อยว่ามุมที่เป็นเหวเขาเทคอนกรีตนะครับก็เลยแบบโอเคครับด้านหน้าคือวัดป่าภูทะเบิกนะครับไม่ต้องดราม่าว่าป่ามงป่าไม้อะไรไม่มีนะครับโซนนี้เป็นโซนที่ดินทำกินนะครับโซนอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าก็เป็นโซนอุทยานนะครับเป็นคนละโซนกันแปลงที่ดินทำกินก็จะเป็นประมาณนี้ก็เหมือนที่ลาบบ้านเราครับแต่ว่าพอดีชาวบ้านเขาเลือกที่จะอยู่ที่สูงเนาะบรรยากาศสวยครับวิวสวยครับเลาะเรียบขอบเหวนะครับวิวสวยถ้าไปไม่ถึงอะไรจริงๆจะจอดพักจอดไรหามุมจอดกางเต็นท์ให้ดินเซตตัวหรือต้มกาแฟเนี่ยเอาให้ปลอดภัยที่สุดนะครับเส้นทางนี้แม้ว่าจะไม่ได้แบบปีนกระจุยกระจายในสายออฟโรดปีกแข็งฮาร์ดคอร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝนตกฝนลื่นเส้นนี้ก็ไม่เบานะครับลงมาถึงจุดด้านซ้ายนะครับก็เป็นบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับด้านซ้ายออกไปหมู่บ้านหมันขาวนะครับเราจะต้องขวานะป้ายก็หายตามสไตล์บ้านเราครับบ้านหมันขวาตันนะครับเส้นทางตันเราอันนี้นะครับให้ออกขวาไปบ้านหมากแข้งนะครับก็ตรงไปก็จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะเราเลี้ยวขวานะครับตัดมาเรื่อยๆเรายังวิ่งอยู่ในโซนเพชรบูรณ์อยู่นะครับสักแป๊บนึงเดี๋ยวมีข้ามแดนนะครับข้ามแม่น้ำหมันเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นแหละครับวิวสวยงามนะวิ่งแล้วก็จอดถ่ายวิ่งแล้วก็จอดถ่ายเนื่องจากว่าไม่มีเมฆฝนไม่มีฝนเลยเราก็ชิลนะครับบรรยากาศดีแดดจะจัดหน่อยกลางล่มปุ๊บก็คือแบบเย็นสบายเพราะว่าความสูงได้นะครับแต่ถ้าโดนแดดก็แผดเผาเลยแหละนะครับเราก็เลยจอดบินกันสักไฟ2ไฟนะครับมาฝากเพื่อนๆให้ทุกท่านได้ชมโซนนี้จะเป็นดินหนังหมูนะครับยาวๆที่ว่าชันดิ่ง45องศาขึ้นไปเนี่ยนะครับร่วมกิโลกว่าๆร่วม2กิโลนะครับแล้วก็ดินหนังหมูทั่วไปอีก
ประมาณ 4-5 โลนะครับไม่เบานะเส้นนี้วิวสวยอลังการจริงๆครับถ้าไปสัมผัสนะแล้วถ้าธรรมชาติอยู่ในใจของทุกๆท่านนะครับมันจะสาธยายไม่ถูกครับพอเห็นแล้วมันเบ่งบานนะเลยอดแวะที่จะเอามาฝากเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมทุกท่านไม่ได้นะครับนี่แหละครับออฟโรดมันไปได้มากกว่านะครับเท่านั้นเองไม่ได้วิเศษวิสูงกว่าขับ2อะไรยังไงก็คือมันมีโอกาสไปเห็นเส้นทางใหม่ๆนะครับที่มากกว่าเพิ่มขึ้นบรรยากาศสวยงามจริงๆนะครับอันนี้อยู่ในโซนเพชรบูรณ์มองก็จะยังเห็นวัดป่าภูทับเบิกอยู่ลำไรนะครับนี่เป็นนาข้าวนะครับที่เขาปลูกบนดอยเนี่ยเป็นข้าวดอยนะครับมองไปปุ๊บก็ยังเห็นเจดีย์อยู่นะถ้าเผื่อหลงทิศหลงอะไรก็ดูได้เนาะสุดยอดครับจุดที่เราพักนะครับมันเป็นจุดที่สูงแล้ววิวมันเวิ้งมากก็มองเห็นวัดป่าภูทับเบิกชัดเจนนะก็เลยจอดบินกันหน่อยแล้วเก็บบรรยากาศมาทุกท่านได้ชมนะครับก็มาดูวิวมาดูบรรยากาศดินหนังหมูนะครับเส้นทางนี่คือสุดยอดนะครับขาที่ลงมาจากภูทับเบิกลงมาด่านซ้ายนี่คือลงนะครับจาก1768ตามที่บอกนะครับลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ยังถือว่าสูงนะครับแม้ว่าจะลงมาโซนทล21นะครับก็ยังถือว่าสูงนะมีมอเตอร์ไซค์สวนขึ้นไปคันนึงจอดให้ละเขาจอดแล้วจอดแล้วแต่ว่าน่าจะสวนกระเดียดกลางเลยไม่เป็นไรเอิญบอกนะมีข้างหลังหนึ่งชั้นโอ้โหสั้นๆเลยดินแดนหนังหมูเลยแต่ดีหน่อยมีร่องให้ปีนโอ้โห500เมตรกิโลอ่ะช็อตเนี้ยประมาณกิโลเลยนะรวมกับที่เราจอดอ่ะมีหลุมนั่นแหละนั่นแหละคือตัวนี้แหละถือว่าใช้ได้เลยโอ้น่าลุ้นเป็นกิโลแต่ได้ยินเสียงแอดมินวู้วู้วู้ตลอดเส้นทางนะครับวิวมันสวยด้วยแล้วก็วู้กับเส้นทางด้วยจะเป็นฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงดีลงดีช่วงพิกประมาณ5โลได้นะว่าเป็นเส้นทางดินหนังหมูที่น่ากลัวเส้นหนึ่งนะครับก็ให้ใช้ความระมัดระวังให้เป็นไปได้อย่าไปคันเดียวนะครับไม่เตือนแล้วนะครับมันไม่เบาเลยทีเดียวแล้วก็คลิปนี้จะไปลาทุกท่านที่สุดเขตเพชรบูรณ์ที่แม่น้ำหมันนะครับก็จะลงเนินหนังหมูล้วนๆไต่ลงนะครับคือพลาดถลายหรือกดคันเร่งผิดจังหวะหรือแบบมัวแต่ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเผลอแป๊บนี่คือพุ่งเลยนะครับค่อยๆลงค่อยๆเนียนลงถ้าเป็นตอนฝนนะแต่ตอนแล้งก็ไม่เป็นไรเลยครับแข็งโป๊กสบายๆเหมือนดินถูกบดอัดมาอย่างดีกันเลยทีเดียว
นะแล้ววิวสวยจริงๆนะครับอีกคลิปนึงแอดมินจะพากระโดดข้ามไปอีกฝั่งเห็นภูเขาตรงหน้าไหมครับอีกฝั่งด้านขวานั่นแหละครับแอดมินจะไปนะครับแล้วมองกลับมาฝั่งที่กำลังวิ่งอยู่นี่แหละครับถ้าจะมีติ่งต้องขาขึ้นล่องกันเรื่องล่องกันลึกอยู่นี่ถ้ารถไม่ยกก็ไม่ได้ครูดครับพูดก็ต้องพูดแหละแต่ไม่เจ็บ โอ้ยไม่เบาวันหนึ่งเต็มๆแม่โอ้ยเผื่อวันหนึ่งยังจะถึงไหนไม่รู้วันหนึ่งมันตั้ง10กว่าโลน่ะอย่างขนาดพระนายสวรรค์นะปลาไปครึ่งวันแล้วอ่ะแค่เนินนั้นเนินเดียวอ่ะได้วันหนึ่งเต็มๆขอเป็นยางมัดมันก็ถือว่าฟินๆดูวิวไปเนาะหรือไม่ว่าฝนห่างไปเมื่อคืนแล้วก็มีแค่ฉ่ำๆเบาๆพอได้สนุกฟังเงี้ยพอได้แต่ถ้าระหว่างวิวสวยตลอดนะครับถ้ามาเห็นเนินต้นสักสักแป๊บหนึ่งนะเราก็จะเจอคอนกรีตแล้วนะครับพอเจอคอนกรีตก็ใจชื้นนิดหนึ่งเริ่มเข้าเป็นเขตเชื่อมต่อของจังหวัดเลยแล้วพี่น้องนะครับเจอซีเมนต์คอนกรีตคอนกรีตเนี่ยนะครับก็ชันนะครับมันชันดิ่งมีจะยาวเท่าไหร่ละซีเมนต์เนี่ยว่ามาจากทางเนี้ยแล้วก็ย้อนมาเจอใช่ถ้ามีติ้งก็คือจะต้องพาย้อนขึ้นเพราะว่าย้อนลงแบบทางเราคืออันตรายมันถ้าคนประสบการณ์ไม่พอมันคุมรถไม่อยู่ใช่ๆดูแล้วลงอันตรายกว่าขึ้นเยอะเลยชันมากลงจริงๆนะครับลงดิ่งมีให้โค้งพักนิดเดียวเองนะครับลงไม่มีโค้งเลยถ้ามีโค้งก็พอได้พักได้อะไรมั่งอันนี้คือลงแบบดิ่งเลยมันหนักตรงที่ว่ามันลงเอาแล้วนะครับพาทุกท่านมาถึงเขตแบ่งเขตแดนนะครับกระโดดข้ามระหว่างเพชรบูรณ์กับเลยเนาะนะครับผมน้ำเย็นมากครับไหลแรงเชียวแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูฝนก็ไม่ใสครับไหลเชี่ยวน่ากลัวมากแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมน้ำไหลแรงยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับมีน้ำตกให้เล่นครับน้ำป่าทั้งสองถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งน้ำน่าจะใสนะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิโนครัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ